ครับทริปนี้เราจะนิมนต์ท่านเจ้าขุนนุชเจ้าวาดวัดบ้านไร่นะครับวัดหลวงพ่อคูณนะครับมาเล่าเรื่องการสร้างเมนและเล่าเรื่องสรพงษ์จาตีนะครับซึ่งเจ้าขุนนุชกับพี่เอกสรพงษ์จาตีเราคุ้นเคยกันอย่างดีนะครับกราบนมัสการครับผมท่านเจ้าคุณครับเมนด้านหลังนี้ถ้าทางเขาเรียกว่าเมนอะไรครับเมนเขาคุณสรพงษ์สลายร่างสรพงษ์ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวท่านเจ้าคุณเดินไปคุยกันไปเรื่อยๆนะครับครับเดินเราเดินทางนี้ก่อนนะครับทําไมเราทําเป็นรูปวัวครับที่รูปวัวคือสร้างเป็นตำนานที่คนเกิดพิชลูครับผมหมายถึงวัวครับก็เลยว่าถ้าไปเอาแบบคนอื่นก็ไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของคนเกิดของคุณสรพงษ์ปีเกิดของคุณสรพงษ์ครับผมเลยเอารูปวัวนี่เป็นปีเกิดส่วนใหญ่ว่ายังเห็นมีใครทําหรอกครับถ้าจะทําแต่เราไม่เห็นครับแต่นี่ก็เลยว่าสร้างเพื่อให้เป็นอนุสรณ์ครับผมสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกของคนที่ว่าอยากจะรู้ความหมายว่าสรพงษ์เกิดปีอะไรครับนะจะให้เงินอะไรเงินเขาก็เสนอมาเยอะแต่ไม่เอาเพราะว่าไม่ชอบปีวัวครับผมเลยเอาปีวัวเพราะว่าปีวัวนี้จะมีความหมายสำหรับผู้ที่เสียชีวิตคือคุณสรพงษ์ครับถ้าทำอย่างอื่นก็อาจจะเป็นลูกอื่นจะได้เอาลูกวัวครับหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่ตายโดยเฉพาะโดยตรงท่านเจ้าคุณครับหลายคนมองว่าคนโลกไม่สวยนะครับจะบอกว่าไอ้พวกคนโลกสวยบอกว่าเปลืองท่านเจ้าคุณหมออธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงครับถ้าทำอะไรทำแบบนี้หลายคนมองว่าเป็นการสิ้นเปลืองมันเป็นตัวของใครของมันแล้วก็ไม่ได้ไปเอาคนอื่นมานี่แหละแต่คนทั้งเจ้าภาพผู้ที่เสียสละเขาอยากจะทำอย่างนี้ครับทุกอย่างถ้าคิดไม่มีประโยชน์จะไม่มีทุกอย่างในโลกนี้ครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับใจแล้วก็มีอันนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็มีประโยชน์ใช่ถ้าคิดว่าไร้ประโยชน์ก็ไร้ประโยชน์อันนี้อยู่ที่คนคิดครับอย่างนั้นที่คนสร้างพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอย่างก็ถ้าพวกปฏิบัติธรรมอย่างเช่นท่านหรือพวกว่าวะขึ้นเปลือกครับครับแต่ถึงแม้นั้นจะทำมันก็ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติบ้านเมืองครับได้เหมือนกันอย่างนี้หรือว่าแม่ไหนก็ในชาตินี้ตายครั้งเดียวตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวพูดทำก็เลยอยากทำให้สบายใจทำให้ดีสุดครับทำเพื่อให้เป็นที่พอใจสุดตั้งใจทำที่สุดอย่างนี้ทำแบบนี้ครับยอดเพื่อนของทุกอย่างในโลกนี้สิ่งที่ได้มาเปล่าเปล่ามีแต่เรื่องสิ่งที่ได้มาเปล่าเปล่าคือความแก่เท่าชราครับสิ่งที่ต้องแสวงหาคือคุณค่าของชีวิตครับถ้าเราจะให้มันเกิดขึ้นเองมันเป็นเองหรือทำอย่างทุกคนเป็นไปอย่างคนระดับชั้นเดียวกันอย่างคนที่เขาไม่มีเงินที่จะทำนี่เขาก็ไม่อยากจะทำอะไรครับแต่ตะมาเองก็เผาง่ายๆได้ตั้งใจว่างั้นเพราะว่าเป็นคนไม่มีอะไรครับแต่ถ้าคนอื่นจะทำไงก็จะเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาใช่ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่ละคนหลายคนคิดว่าแบบนี้เป็นเรื่องของเราเลยมองว่าเป็นการสิ้นเปลืองนั่นแหละเป็นมองแบบว่าเป็นอคติจะมีบางคนมองแบบอคติก็ได้ครับผมมองแบบถูกต้องก็ได้ทุกอย่างมีอันไหนมีโทษอันนั้นก็มีคุณอันนั้นก็มีสิ้นเปลืองอันนั้นก็มีสิ่งที่จะได้มาทดแทนในสิ่งที่เสียไปก็ได้ครับก็เลยเพราะฉะนั้นแหละอย่าคิดว่าสิ้นเปลืองอย่างเดียวก็คงจะมองเห็นอย่างเดียวครับถ้ามองหลายๆอย่างหลายทางก็อาจจะเห็นอีกอย่างหนึ่งทางด้านหนึ่งท่านเจ้าคุณครับงานของเอกสรพงษ์อีกหลายอย่างที่ค้างๆอยู่เนี่ยได้คุยได้พูดคุยกันบ้างอย่างไรบ้างครับคือเบื้องต้นนะครับไม่ว่าแม้กระทั่งตัววิหารสมเด็จโตเองก็ยังไม่เสร็จแล้วก็ยังมีอาคารลายล้อมนะครับเนี่ยที่เราเห็นนู่นอันไกลนี้ก็ยังไม่เสร็จเหมือนกันแล้วก็มีพระพุทธรูปใหญ่ก็ไม่เสร็จเหมือนกันคือทางกรรมการหรือที่ลูกศิษย์พระอาจารย์ที่ได้ยินมาเขาจะทำกันยังไงครับก็ทุกคนอยากจะสานต่อที่คุณรพงษ์เนี่ยคิดได้สร้างทำเอาไว้ครับสารตอนนี้ก็ต้องประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยบุญกุศลครับประกอบด้วยปัจจัยทั้งหลายที่มาทำครับจะคิดอย่างเดียวนี่ไม่มีทางสำเร็จทุกอย่างครับมันต้องศรัทธามาก่อนลงมือทำลงมือกล้าคิดต้องกล้าพูดครับกล้าพูดต้องกล้าทำครับกล้าทำก็ต้องกล้าเสียสละครับแต่มีจะแสนล้านทำไม่กล้าเสียสละมันก็เสร็จไม่ได้ครับถ้ามีก้าวบาทติบาทมีร้อยสองร้อยมีพันสองพันจะไปสร้างเสียตลาดขนาดนั้นก็เสร็จไม่ได้เพราะมีแค่นั้นครับมันจะเสร็จเนี่ยมันต้องประกอบด้วยว่ามีทรัพย์สินเงินทองมีศรัทธามีใจ
ชื่อยึดมั่นในสิ่งที่เราทำไปแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างอันนั้นสำคัญกว่าครับถ้าคนมองไม่ต่างกันในโลกนี้ใครก็มองไปคนละทิศคนละทางครับมองเพราะใจของคนมันเหมือนกันครับคนหนึ่งจะได้คนหนึ่งเบียดได้คนหนึ่งว่าดีคนหนึ่งว่าเสียนี่มีอยู่อย่างนั้นแหละครับเพราะงั้นใช่เขาว่าอย่างเดียวกันว่าดีอย่างเดียวกันเป็นไปไม่ได้ทั้งทางนั่นเนี่ยครับครับมันต้องไปคนละทางเนี่ยครับในโลกนี้จะครับอย่างที่อย่างธรรมชาติมีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนครับมีกลางคืนก็ต้องมีกลางวันจะมีกลางวันอย่างเดียวก็ไม่ได้จะมีกลางคืนอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับมืดอย่างเดียวก็ไม่ได้สว่างอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นว่าจะมีฝนตกทั้งปีทั้งชาติก็ไม่ได้ครับจะไม่มีฝนตกเลยก็ไม่ได้ครับมันก็ต้องสุดแล้วแต่ธรรมชาติที่จะเป็นไปและเป็นมาที่เราได้รู้ได้ดูได้เห็นครับที่พวกน้ำท่วมต่างๆทลายเขาอยากท่วมเขาไม่อยากท่วมแต่ทำไมถึงไม่ท่วมเพราะว่าหนึ่งน้ำมันเลือดท่วมท่วมที่ต่ำสองฝนตกแรงท่วมทุกที่แหละครับอย่างที่เราเย็นนี้ถ้าฝนตกแรงเป็นพันมิลลิเมตรก็ท่วมหมดครับผมเนี่ยเพราะฉะนั้นแหละสิ่งที่ใช่เหมือนกันนี่มันมีหน้าในโลกจริงๆครับมันต้องมองกันคนละอย่างคนละทางคนละทิศอย่างนี้เขาทำคนทำเขาชอบไหมก็ชอบคนทำเขาชอบไหมบอกชอบครับแต่คนไม่ทำชอบไหมก็ไม่ชอบนี่คนทำเขาชอบชอบเราก็ถึงทำทำไปทำก็ชอบทำคือสิ่งที่เราเห็นนี่คือคนชอบถึงทำนั่นคนที่ไม่ได้ทำถือว่าไม่ชอบไม่ชอบเลยครับนี่เราจะตั้งอยู่อย่างนี้นานไหมครับหรือจะอีกสักพักหรือก็มันอันนี้มันวัตถุนี่ไม่ใช่ของถาวรมันคงถาวรนะครับพอทำเสร็จแล้วก็มาจะหรืออาจจะธนาคารไปก็ได้เพราะมันเป็นของที่ไม่ใช่ของมันคงแข็งแรงอะไรทำได้เผาเฉพาะงานเดียวเท่านี้ครับแต่ทั้งผู้ทำบอกว่าทำให้ดีสุดเท่าที่ทำได้ครับเพราะคนอย่างสารพงศ์กับคนจะถือว่าเป็นผู้ที่มีปักไฟในด้านคุณธรรมและความดีช่วยเหลือสังคมมามากมายครับที่หนึ่งเมื่อสิ้นชีวิตสิ้นลมหายใจไปแล้วจะทำในสิ่งใดเพื่อให้เป็นที่ระลึกเป็นที่ตอบแทนในสิ่งความงามความดีที่เขาเสียสละมาครับแต่คิดว่าคงจะคุ้มกันนี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินชมความงามความงดงามความสง่างามของเมนวัวเมนรูปวัวนะครับไม่จะรู้เงินเมนไปจะรู้ครับผมเมนสำหรับก่อนปีฉลูนะครับแต่คนปีฉลูทั้งไปทั่วประเทศแต่มีใครก็ทำหรอกครับคนปีฉลูเกิดมาเยอะแยะไปหมดแต่ไม่มีใครทำก็นี่นะครับงานพระราชทานเพลิงศพของสรพงษ์ชาตรีนะครับจะจัดขึ้นในวันที่6อาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนะครับผมไม่ได้มาเลยเก็บภาพไว้ให้เป็นที่ระลึกนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมาทำคลิปข่าวสรพงษ์ชาตรีที่มหาวิหารสมเด็จโตอำเภอสีคิ้วนะครับสร้างสร้างเป็นสองสร้างเป็นรูปฐานสร้างเป็นไม่ลื้อนะตัวศาลาตรงที่เราเห็นด้านข้างนี้เป็นอนุสรณ์สถานไม่ลื้อไม่ลื้อเป็นของประเทศที่ประทับของประเทศครับผมไม่ลื้อแล้วนะเอาไว้นี่เลยเอาไว้เพื่อเอาไว้เป็นที่ระลึกเป็นอนุสรณ์เป็นว่าจะแค่ประโยชน์ในโอกาสต่อไปอาจจะได้เป็นทำบ่อนไหว้พระสวดมนต์บ่อนประชุมกันครับผมอาจจะแค่ประโยชน์อันต่อไปนี่นะครับหลวงพ่อครับพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณครับมีพระวัดไหนมาช่วยปลูกผ้าเนี่ยพระวัดบ่อไร่ฮะพระวัดบ่อไร่มาปลูกหมดมาตั้งหลายองค์พระวัดไร่มีนี่ที่เห็นปลูกผ้าขาวดำในนี้เป็นพระวัดบ้านไร่ใครดูแล้วมันจะเห็นนี่แบบท่านเจ้าคุณไปฝึกมายังไงครับว่าครั้งนี้มันถ้าคนสนใจฝึกไม่ได้ยากเกินอะไรนะครับผมถ้าไม่สนใจฝึกง่ายก็ไม่ฝึกไม่ได้ที่เราเห็นพระที่มาช่วยผูกผ้าหรือผูกผ้าสวยๆงามๆนี่รอบวัดนี่เป็นพระวัดบ้านไร่นะครับนี่ก็ไปถามดูก็ได้เลยนี่นะครับเราเป็นโน้นส่วนนู้นเป็นของหลวงพ่อมาจากระยองกำลังคือด้านนั้นอยู่อ๋อนั่นเป็นเต็นท์รับแขกนะครับเป็นพระจากอันนั้นรับพระรับพระปรเพียรกำลังปูปอยอ๋อด้านหลังนี่เป็นเมนรับพระนะครับที่มีรูปเสียรพระนอนองค์ใหญ่นะครับเนี่ยที่รถจอดเนี่ยรับพระครับผมประทับเนี่ยพระผู้หลักผู้ใหญ่มาอยู่ที่นั่นพระผู้หลักผู้ใหญ่มาอยู่ตรงนี้นะครับพระทั้งหมดแหละคิดว่าอันนี้เป็นของคนอันนี้ของคนละกลุ่มเกี่ยวกับของประชาชนครับผม
นี่นะครับก็หลังพระอาจารย์ครับเผาจริงตอนกี่โมงครับตอนพระราชทานนี่ยังไม่ได้เผาหรือเผาเลยเผาแล้วพระเข้าองค์ไปแล้วถึงจะเผาเพราะสมเด็จพระเทพเสด็จกลับเราถึงจะได้เผาจริงประมาณกี่ทุ่มครับก็คิดว่าคงไม่ดึกเกินไปนะครับคงไม่ดึกเกินไปใช่กับความพร้อมกันอะไรก็เอากันมานั่นแหละครับผมทุกอย่างอยู่ที่ความพร้อมครับนี่นะครับความพร้อมของการจัดงานพระราชทานเพลิงศพพี่เอกสรพงษ์ชาตรีนะครับอยู่ด้านหลังของถ้าเข้ามาจากด้านหน้านะครับขับรถมาด้านหลังก็จะเห็นนะครับยังรถพระให้ไปจอดหน้าทั้งองค์เขียนพระไปจอดทั้งนู้นอยู่ครับผมยังเขามาชาร์จไปจอดด้านหน้าครับผมหลังใหญ่ของพระมีที่จอดแยกไปนู้นไปตรงไหนตรงนั้นครับผมนี่ครับพระเจ้าคุณครับตอนที่เอกสรพงษ์ชาตรีมีชีวิตอยู่ได้คุยกันบ่อยไหมครับอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับผมอยู่ด้วยกันนี่ก็คือก็เป็นเรื่องอยู่ด้วยกันว่าครับที่มาอยู่กับคนให้ตั้งหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นี่เราครับแต่ก่อนต่อพงษ์ตั้งเล็กตั้งแค่นี้ละครับเพราะว่าต่อพงษ์ตั้งเล็กก็ได้บุญตั้งใหญ่ได้บุญตั้งใหญ่ได้ประโยชน์นะตั้งใหญ่ได้บุญด้วยได้ประโยชน์ด้วยได้ถ้าตั้งเล็กทำนี่ก็ก้มมือก็ได้บุญครับประโยชน์อาจจะมองไม่เห็นครับได้ประโยชน์จะมองไม่เห็นครับตั้งท่านนี้อาจจะมองเห็นประโยชน์แต่ถ้าตั้งใจเนี่ยมองเห็นประโยชน์ท่านจะคุณครับวิหารสมเด็จโตเนี่ยหลังจากสร้างเสร็จแล้วได้ประโยชน์ขนาดไหนครับก็หาค่าไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้ก็ได้ช่วยเหลือทั้งคมมากมายครับทุกหน่วยงานที่เขามาขอช่วยเหลือจากคุณคือที่นี่ได้ช่วยเหลือสังคมต่อมากมายทั้งไฟไหม้ทั้งน้ำท่วมทั้งกระถิ่นตรงการศึกษาคนแก่คนเฒ่าคนยากไร้คนไร้แต่ไร้ทั้งหมดแหละครับถ้าไปถ้าเขาก็ได้ได้เพราะอะไรพ่อผมนอนหนาวก็มาเอาที่นี่ก็ไปแจกจ่ายที่ชาวเขาอยู่ตลอดอ๋อพ่อผมที่นี่ไปช่วยชาวเขาทีหลายรถติดล้อครับผมทุกอย่างที่ทำหมดแล้วก็ได้แจกข้าวสารสำหรับผู้ยากจนผู้ที่มาผมมาไหว้ว่าทำความดีครับกระแจกวันละสี่ตันห้าตันตะเกาครับผมนี่คนหัวหน้าคนที่หัวหน้าทีมนี่คือนี่คือประโยชน์ของการสร้างมหาวิหารสมเด็จโตตั้งองค์พระโตองค์ใหญ่ครับผมแต่คนมองว่าสร้างอะไรสิ้นเปลืองมองสร้างอะไรไล่ตับเสียเงินเสียทองเขาอาจจะมองไม่สุดของเขาเขาอาจจะมองไม่สุดมองสุดแต่สุดของเขาสุดของเขานั่นแหละแต่เรามองว่ามันจะเกิดประโยชน์เมื่อเกิดมันเกิดประโยชน์ของเราครับเพราะงั้นไอ้คนอื่นจะมาทำให้เราเลิกทำความดีไม่ได้ถ้าทำความดีจะเรื่องไหนทำได้ทั้งนั้นครับถ้าทำความไม่ดีเรื่องไหนก็ทำได้ทั้งนั้นครับผมมันสิ่งที่ตามมามันไม่ได้นะนี่นะครับเชิญเชิญศิษย์นะครับศิษย์ที่เคารพรักของสรพงษ์ชาตรีนะครับมาร่วมงานส่งสรพงษ์ชาตรีเป็นวาระสุดท้ายนะครับในวันที่6นะครับแต่ก็เริ่มมาวางดอกไม้จันทร์ได้ตั้งแต่วันที่5แล้วนะครับนี่ผมมาซะก่อนนะครับเพื่อที่จะบอกข่าวให้ FC ทางช่องแล้วก็ FC คุณสรพงษ์ชาตรีนะครับท่านเจ้าคุณครับวัดบ้านไร่เป็นไงบ้างครับวัดบ้านไร่ปกติดีมีผู้คนไปทุกวันครับผมแต่ปีนี้มาจำสายที่นี่อ่ะจำสายนี่เลยปีนี้มาจำพรรษาที่วิหารเพราะว่าสรพงษ์ไม่อยู่เลยให้เกียรติแก่ผู้ตายกำลังใจผู้อยู่ครับเกียรติคือผู้ตายกับสารพงศ์กับคบกันมาถึง30-40ปีแล้วครับผมกำลังใจผู้อยู่กับชาวบ้านชาวเมืองลูกศิษย์วิหารนพโตนี่ครับผมเราต้องมาให้กำลังใจครับผมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองมาช่วยเราก็มาให้กำลังใจมาพูดมาคุยมาปรึกษาหารือประสานงานต่างๆทั้งหลายให้มันเสร็จเพื่อความสบายใจเพื่อความรุ่งเรืองไปได้ดีอันนี้ก็ถูกครับผมเนี่ยกราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับก็เป็นก็น่าอย่างตึงน้องเข้ามากันน่ะอยู่ที่ไหนแต่ก็ได้อยู่ด้วยกันมานานครับอย่างที่ว่าน่ะให้เกียรติผู้ตายกำลังใจผู้อยู่นี่ครับสำคัญที่สุดนี่นะครับความงดงามของเมนชั่วคราวนะครับที่จะแล้วก็ทานของประเทศบ้างไปของประเทศมาสักครับผมนี่นะครับผมจะให้เดินชมความงดงามของอีกเที่ยวนึงนะครับ